มาที่ฝั่งของ4สาวเอสป้าเพิ่งจะเดบิวต์กันออกมากับเพลง Black Mamba เห็นว่ายอดวิวใน YouTube นี่โหถล่มทลายเลยครับเปิดตัวอย่างร้อนแรงตามคาดครับสำหรับวง Aespa ครับ Girl Group น้องใหม่จากค่าย SM Entertainment สังกัดเดียวกับวง Girls Generation Red Velvet ตองบังชิงกี้ Super Junior Shinee EXO แล้วก็ NCT ครับโดย4สาววงนี้ครับประกอบด้วย Karina Winter Giselle และก็หนิงหนิงครับอายุระหว่าง 18 ถึง 20 ปีถือเป็นศิลปินวงใหม่ในรอบ4ปีจากค่ายเพลงครับซึ่งถือเป็นมหาอำนาจแห่งวงการเพลง K-POPโดยหลังจากปล่อยผลงานเพลงเดบิวต์อย่าง Black Mamba ครับซึ่งเป็นเพลงแดนสเต็ปร้อนแรงออกมาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนนะครับพวกเธอก็ทุบสถิติศิลปิน K-POP ที่พามิวสิกวิดีโอเพลงเปิดตัวเนี่ยทำยอดวิวทาง YouTube สูงสุดใน24ชั่วโมงแรกที่ 21.4 ล้านครั้งครับกลายเป็น MV เดบิวต์ยอดวิวสูงสุดจากศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปค่าย SMนอกจากนี้นะครับ Black Mamba เนี่ยก็ยังฮิตติดชาร์ตเพลงถึง95ชาร์ตทั่วโลกอีกด้วยละครับซึ่งนอกจากตัวเพลงที่ติดหูครับแล้วก็สเต็ปแดนซ์ที่ชวนตื่นตาตื่นใจแล้ว Aespa ครับยังสร้างความฮือฮาอย่างมากกับการนำเอาอวตารครับหรือว่าตัวตนอื่นๆของทั้ง4สมาชิกมาใช้ตั้งแต่ช่วงแนะนำตัวก่อนเดบิวต์ครับมาจนถึงสเตจโชว์จริงกันเลยด้วยล่าสุดนี้เข้าดูใน YouTube ตอนนี้ใกล้40ล้านวิวแล้วเร็วมาก 2-3 วันเองนะครับขนาดเดบิวต์ดังขนาดนี้เนี่ยอนาคตไกลเลยครับผมนะครับ